สวัสดีครับผมป๊อปเฟียที่ลืมแก่ครับวันนี้วันที่9นะครับมิถุนายนนะครับพ.ศ. 2558เมืองมะริดนะครับผมกำลังจะเช็คเอาท์จากโรงแรมโรงแรมนะดากอนสกายนะใช่ไหมโรงแรมดากอนสกายนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่หกโมงเช้าแล้วนะครับก็จองตัวอยู่ที่ในเมืองตัวเมืองมาริดนะรถเขาจะมารับอยู่ที่โรงแรมก็ประมาณหกโมงครึ่งนะครับเราจะไปรับประทานอาหารเช้าด้วยกันแต่ว่าถามพนักงานแล้วแม่ครัวยังไม่มาเพราะมันเช้าเกินไปโรงแรมนี้ก็คือถ้าเป็นโรงแรมอื่นหกโมงเช้าเขาเตรียมอาหารแล้วนะแต่ที่นี่รู้สึกว่าเป็นโรงแรมเมื่อกี้คนพักยังน้อยอยู่นะครับอาหารเช้าเขาก็ทำช้าหน่อยนะเขาไม่เร่งรีบอะไรเพราะคนพักไม่ค่อยมีนะครับนี่คือสภาพโรงแรมเราเตอร์นะครับวันนี้เราฝากความหวังไว้กับพนักงานนะครับให้มาบุกเราตอน6โมงเช้าไอ้ตอนตี5แต่พี่แกนอนหลับหมดทุกคนเลยครับเพิ่งตื่นเมื่อกี้นี้ก็จะไปคาดหวังกับเด็กๆนะว่าเขาจะมาปลุกคุณนะฉะนั้นควรดูแลตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าตรงไหนมันเงียบๆนะเขาก็ธรรมดานะครับเขาเงียบเขาก็หลับกันตรุดเลยเรื่องธรรมดานะถ้าเดย์ขึ้นมาสายขึ้นมาเนี่ยเขาบอยปลุกเองไม่ปลุกเขาแต่ไปเจอแขกที่ไม่พอใจเมื่อไหร่ก็โดนด่าเนี่ยผมว่ายุ่งเลยนะก็ผมก็สบายสบายเราต้องดูแลตัวเองดีกว่าเราไม่อยากว่าใครนะทุกอย่างเราบอกเขาแล้วเขาไม่ทำก็แล้วแต่นะครับก็พนักงานที่ทำงานที่นี่ดีฮะก็ถือว่ากันเองกันเองนะคนที่นี่ก็น่ารักนะกันเองกันเองนะครับเจ้าของโรงแรมก็นะบริการที่คาดหวังบริการในที่ดีเลิศเพราะว่าไปโรงแรมชั้นหนึ่งนะครับโรงแรมหรือโรงแรม5ดาวนะฮะก็เจ้าของโรงแรมก็โอเคนะครับกันเองกันเองกันนะมันเหมือนกับไปพักบ้านเพื่อนมากกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่านะฮะก็ขอบคุณมากนะครับเป็นผู้ติดตามป๊อปเซียนะครับนะครับผมก็จะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะครับจะไปดาดฝืนขอนก็ถึงดาดฝืนขอนน่าจะไม่เกินบ่ายสี่โมงวันนี้นะรถจะมารับตอนหกโมงครึ่งแต่ผมคิดว่ารถมันจะบอกเวลาล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อให้แขกหรือว่าผู้โดยสารนะได้เตรียมตัวก่อนนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะเพื่อนๆนะครับผมป๊อปเซียเที่ยวลืมแก่นะครับ